ก็เหมือนกันตัวเลขเนี่ยคือว่าสําคัญนะที่จริงถ้าเรารู้ตัวเราปุ๊บเราเข้าใจตัวเราในตัวเลขเรามีตัวเลขอะไรตั้งแต่วันเดือนปีเกิดบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เรามาย้อนดูปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจตัวเราปุ๊บเนี่ยก็เหมือนมันเป็นทางลัดอยู่อย่างหนึ่งว่าเราจะเข้าใจตัวเราเราจะทํายังไงจะไปทางทิศทางไหนถูกไม่ถูกนะบางคนนี่บวชมาเป็น30ปีก็ยังไม่บรรลุธรรมก็ยังสึกอยู่บวชมา50ปีก็ยังจีวรยังหลุดอยู่ก็มีเหมือนกันบางครั้งก็เหมือนกันบางคนก็ยังสับสนไม่รู้จะไปทางไหนที่จริงอาตมาเองเนี่ยบางคนเนี่ยบรรลุธรรมใต้ต้นไม้ใต้นอนนั่ง7วัน7คืนไปฝึกกรรมฐานบรรลุธรรมแต่อาตมาเนี่ยรู้สึกว่าจะตัวเลขเนี่ยมาให้อาตมาเห็นสัจธรรมตัวเองนะเข้าใจตัวเองว่าอ๋อเราต้องไปทางนี้แหละพอรู้สึกจับตัวเลขรหัสชีวิตเนี่ยรู้สึกมันมีความสุขนะไปไหนเนี่ยถ้าได้สอนเรื่องตัวเลขเนี่ยอาตมาจะมีความสุขมากกว่าได้ถอดรหัสชีวิตนะเพราะว่าเราได้มอบแสงสว่างให้คนอื่นให้เขาเข้าใจแนวทางชีวิตเขาเดินทางไปต่ออะไรนะเสร็จแล้วพอเนี่ยทำมาประมาณเกือบ10กว่าปีเนี่ยก็ช่วยคนได้เยอะมากแล้วก็สังเกตและคนก็ช่วยต่อทอดถ่ายทอดต่อไปแต่มาตอนเนี้ยแต่มาจะย่อมาเหลือแค่2วิชานะวิชานวดถนอมกับวิชารหัสชีวิตแต่มาเดินทางนี่ไปประมาณน่าจะเกือบ50ประเทศละอเมริกานี่ประมาณ20กว่ารัฐไปแล้วนะมันมี50รัฐใช่ไหมยุโรปนี่ก็ไปมี24ประเทศ24-25ประเทศเนี่ยก็ไปเกินครึ่งละนะโดยเฉพาะปีนี้ก็ไปตั้งแต่15ประเทศช่วงมีนาจนถึงกรกฎาคมก็ไปดูแลพระคุณเจ้านะก็ถอดรหัสไปด้วยอะไรไปด้วยก็ยาวไปถึงนั่นฝรั่งเศสอะไรเนี่ยไปเจอเผารถด้วยนะโอ้ควันขโมงเลยก็สนุกดีนะชีวิตเดินทางเนี่ยมันดีกว่าเรานั่งอ่านหนังสือเราไปประสบการณ์เจอประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ทางเอเชียนี่เหลือแต่ฟิลิปปินส์กับเกาหลียังไม่ได้ไปนะคิดอยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปไม่รู้นอกนั้นก็ไปมาหมดแล้วก็เบื่อๆแล้วนะเดินทางเยอะอาตมาตั้งใจแล้วว่าจะเดินอีกประมาณไม่กี่ปีแล้วเดี๋ยวว่าจะมาสร้างอะไรห้องเรียนอะไรศาลาที่พงที่พักอะไรให้มันดีๆแล้วก็คงจะปักหลักอยู่ที่นี่ละจะไม่แน่จะมานั่งถ้าหลักสูตรถ้าอะไรมันลงตัวอะไรสอนเนี่ยอาตมาคงจะอาจจะอยู่ที่นี่แล้วก็จะเปิดทุกๆเดือนหรือว่าทุกอาทิตย์หรือว่าไงก็แล้วแต่ดูถ้ามีโอกาสนะถ้าดูคนให้สนมีความถ้ามีคนให้ความสนใจนะแต่มาก็ถือว่าก็ยังเรียนอยู่นะยังไม่จบนะที่จริงรหัสชีวิตเนี่ยแต่มาไปถามอาจารย์นั่นว่าไปแต่มาเรียนตั้งแต่ปีคศ2005จนถึงคศ2009ประมาณ 4-5 ปีไปเมื่อไหร่อาจารย์ก็จะมีของใหม่ทุกทีไปเมื่อไหร่ก็จะมีของใหม่ทุกทีเราทำไมอาจารย์เรียนไม่ทีนี้เราก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์รหัสชีวิตเนี่ยเรียนจบเมื่อไหร่เนี่ยแกว่าไม่มีวันจบฮะทำไมไม่วันจบเราก็ต้องจ่ายตังค์เรียนคอร์สตั้งแต่2,000 3,000 4,000 จนถึงคอร์สประมาณ 12,000 นะตอนนี้อาจารย์ท่านสอนไต้หวันท่านสอนประมาณคอร์ส 6-70,000 แล้วตมาก็ยังไม่กล้าขึ้นราคาตมาสักทีเลยนะเพราะว่าสงสารนะเพราะว่าเศรษฐกิจประเทศไทยนี่ไม่ค่อยนี่แต่ไม่แน่นะถ้าพวกเราไม่ค่อยสนใจกันเนี่ยตมาว่าจะเพิ่มราคาขึ้นอีกนิดหนึ่งนะจะเอาคนน้อยๆแต่ได้คุณภาพเยอะๆอะไรเนี่ยเพราะว่าลูกศิษย์ตอนเนี้ยเอาไปสอนเนี่ยคอร์สหนึ่งเป็นหลายหมื่นละยังมีคนไปเรียนเลยแต่มาก็ยังงงเหมือนกันเราสอนคอร์สถูกๆไม่มีคนเรียนคนสอนแพงๆเป็นคนไปเรียนโอเคถ้าพูดเรื่องตังค์เนี่ยจะไม่ดีมันเดี๋ยวบาดใจกันนะโอเคเราก็เดี๋ยวมันจะมาเริ่มแล้วนะเริ่มร้อนไหมเนี่ยจะเข้าศาลาว่าเข้าตรงนี้ตรงนี้เย็นนะเดี๋ยวขอผู้ชายสองคนไปยกกระดานมาหน่อยกระดานขาวๆตรงนั้นแจ็คไปไหนละขอผู้ชายหุ่นแรงๆใหญ่หน่อยหามาได้เอาตรงนี้เลยก่อนคุณแอนเอาชุดสีเหลืองจะมาวันไหนนี่มันร้อนจะมาถอดมันให้เวลาเบรก5นาทีเข้าน้ำไปคัดเลยเสียสีอู่คนจง10นาทีก็ได้10นาทีก็ได้